หนูไม่รู้ว่าเขาจะเอาชื่อหนูไปเปิดบัญชีธนาคารแล้วจะเอาเงิน300ไปทำอะไรซื้อแพมเพิร์สลูกเนี่ยแหละหนูขอพี่ขอแบบช่วยถอนแจ้งความให้หน่อยถ้าหนูต้องเข้าใจข้างในก็ห่วงลูกหนูห่วงลูกหนูไม่รู้ว่าถ้าหนูเข้าไปแล้วอ่ะลูกหนูจะอยู่ยังไงจะกินแบบจะซื้อนมชูมาเขาจะกินไหมผมก็ประสานท่านผู้กำกับสน.ทองหล่อนะครับไปขอประกันตัวจากสน.ทองหล่อมาเพราะว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยคือน้องเนี่ยต้องเอาลูกน้อยวัย6เดือนนะครับไปให้นมในห้องขังของโรงพักเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยน้องก็กินนมของคุณแม่มาโดยตลอดเพราะคุณแม่เนี่ยไม่มีเงินที่จะไปซื้อนมผงนะครับก็เลยได้ทานนมแม่มาตลอดก็เลยติดคุณแม่นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องเรียนทุกท่านนะครับผ่านไปยังพี่น้องประชาชนทุกคนว่าเคสนี้คือเหยื่อของกระบวนการมิจฉาชีพจริงๆไม่อยากใช้มิจฉาชีพนะครับอยากจะเรียกว่ามิจฉาชั่วคือเลวมากนะครับคือน้องเขาเนี่ยไม่ได้เหมือนกับเคสอื่นๆนะครับที่ไปเปิดบัญชีแล้วก็ไปขายบัญชีม้าแต่น้องเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับน้องเขาไม่ได้เปิดบัญชีและเขาไม่ได้ขายบัญชีม้าใดๆทั้งสิ้นนะครับเหตุเนี่ยเกิดเมื่อวันที่3พฤศจิกาปีที่แล้วนะครับด้วยความที่น้องเขาคลอดลูกมาได้4เดือนตัวเองไม่ได้ทำงานนะครับสามีก็เหมือนจะตกงานนะครับเพราะว่าไปรับจ้างขึ้นมะพร้าวเก็บมะพร้าววันนึงก็ได้ร้อยกว่าบาทนะครับน้องเขาก็ไปดูใน Facebook นะครับก็เห็นโพสต์นึงของมิจฉาชีพบอกว่ารับสมัครสมาชิกนะครับเป็นกลุ่มออมเงินเทรดหุ้นนะครับสมัครเสร็จก็จะรับเงินฟรี300บาทเท่านั้นเองคือน้องเขาก็ไปดูในคอมเมนต์ว่าเอ๊ะมันสมัครยังไงในคอมเมนต์เนี่ยก็จะมีคนแบบพวกหน้าม้าครับมาคอมเมนต์ว่าโอ้สมัครง่ายนิดเดียวได้เงินจริง300บาทอย่างเงี้ยน้องก็คิดว่ามันเป็นแบบแค่สมัครสมาชิกแล้วจะได้เงินเขาก็สมัครสมาชิกเข้าไปมีการทักไปหามิจฉาชีพว่าเออพี่หนูสนใจสมัครนะไอ้มิจฉาชีพก็บอกว่าอ่ะให้กรอกรายละเอียดมันก็จะมีกรอกลงทะเบียนนะครับทั่วๆไปเลยชื่อนามสกุลเลข13หลักวันเดือนปีเกิดตามบัตรประชาชนนะครับพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้มิจฉาชีพก็ขอเบอร์โทรศัพท์เขาด้วยขอข้อมูลในบัตรเสร็จปุ๊บก็บอกว่าเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวจะมีรหัส OTP เด้งเข้ามาในโทรศัพท์ถ้ามีรหัส OTP เด้งเข้ามาเนี่ยแสดงว่าการลงทะเบียนเป็นสมาชิกเสร็จสมบูรณ์น้องก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นพอสักพักนึงมี OTP เด้งเข้ามาเนี่ยน้องก็เอารหัส OTP อ่ะครับส่งให้มิจฉาชีพบอกว่าพี่มี OTP เด้งเข้ามาแล้วนะไอ้มิจฉาชีพก็บอกว่าโอเคลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอนะพี่จะโอนเงินค่าสมาชิก300บาทไปให้จากนั้นมิจฉาชีพมันก็หายไปเลยหายไปเลยเนี่ยน้องเขาก็ทวงถามว่าพี่ยังไม่มีเงินค่าสมาชิกให้หนูนะมันก็ไม่ตอบอะไรตอนนั้นน้องก็เข้าใจว่ามันคงเป็นแบบเขาคงถูกหลอกแล้วล่ะแต่ไม่คิดว่ามันจะชั่วร้ายเลวขนาดเอาข้อมูลของน้องเขาเนี่ยไปเปิดบัญชีออนไลน์นะครับการเปิดบัญชีออนไลน์เนี่ยผมเองก็เพิ่งรู้ว่ามันสามารถเปิดได้ง่ายขนาดเอาแค่ข้อมูลในบัตรประชาชนน้องเขาแล้วก็ข้อมูลมือถือแล้วก็รหัส OTP เนี่ยไปเปิดได้เลยซึ่งมิจฉาชีพนะครับไอ้มิจฉาชั่วเนี่ยมันเอาข้อมูลน้องเขาไปเปิดบัญชีธนาคารเกียรตินาคินแบบออนไลน์พอเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เอาบัญชีของน้องเขาเนี่ยไปโกงคนอื่นนะครับไปช่อโกงคนอื่นตำรวจบอกว่ามันไปโกงซื้อกระเป๋าซื้อขายกระเป๋ามูลค่าตั้ง 90,000 บาทนะครับน้องก็เลยบอกว่าพี่ทั้งชีวิตหนูตายถ้าต้องแต่ตรงนี้หนูก็หา 90,000 บาทมาคืนให้ผู้เสียหายเขาไม่ได้แน่นอนซึ่งเมื่อวานเนี้ยผมก็ได้รับความเมตตาจากท่านผู้กำกับสน.ทองหล่อนะพูดตรงๆนะครับจริงๆของน้องเขาเนี่ยต้องประกันตัวประมาณสัก 75,000 บาทท่านผู้กำกับท่านก็สงสารนะเมตตาก็เลยให้ประกันวงในวงเงินที่ต่ำคือ 30,000 บาทนะครับพอประกันตัวเสร็จปุ๊บเนี่ย เราก็ขอดูเอกสารหลักฐานของน้องเขาซึ่งหลักฐานของน้องเขามันมีครบทั้งหมดเลยนะครับมีการแชทพูดคุยกับมิจฉาชีพในเรื่องว่าจะสมัครเป็นสมาชิกจริงๆไม่ได้มีการเปิดบัญชีอะไรทั้งสิ้นนะครับน้องยังยืนยันว่าธนาคารเกียรตินาคินเนี่ยทั้งชีวิตก็ไม่เคยรู้จักด้วยนะครับเพราะนั้นดูแล้วเนี่ยน้องเขาเป็นเหยื่อของกระบวนการมิจฉาชีพจริงๆก็เลยวันนี้ตัดสินใจเนี่ยมาขอความช่วยเหลือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องของการดำเนินการทางคดีขอความช่วยเหลือในเรื่องของกองทุนยุติธรรมในเรื่องของการประกันตัวแล้วก็จัดหาทนายให้กับตัวน้องเขาด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากเนี้ยสักเที่ยงเนี่ยผมจะประสานพยายามประสานผู้เสียหายว่าจะสามารถพูดคุยกับน้องเขาได้หรือไม่อย่างไรเพราะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเราอยากจะดำเนินคดีกับไอ้ตัวคนที่มันโกงจริงๆนะครับเสร็จจากคุยผู้เสียหายแล้วเนี่ยผมจะพาน้องไปแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์เพื่อจับกลุ่มไอ้มิจฉาชีพกลุ่มนี้มาดำเนินคดีให้ได้ต้องคุยไกลเกลี่ยกับเขาถ้าเขาให้หนูแบบรอหนูทำงานเอาเงินคืนเขาได้หนูก็ทำได้
จะบอกเลยคนที่จะมีเราไหมว่าเราก็ถูกหลอกมาเราจะเอาวอนขอให้วอนเป็นวอนเงินเลยที่ง่ายเลยขอหนูขอที่ขอแบบช่วยถอนแจ้งความให้หน่อยถ้าเกิดพี่เขาจะเอาเงิน 90,000 หนูขอทำงานก่อนแล้วหนูจะหามาให้พี่เขาไม่ยอมอยู่ทำไมตอนนี้เราลำบากยังไงบ้างหนูให้หนูต้องเข้าไปข้างในก็ห่วงลูกหนูห่วงลูกเพราะลูกกินนมหนูไม่รู้ว่าถ้าหนูเข้าไปแล้วอ่ะลูกหนูจะอยู่ยังไงจะกินแบบจะซื้อนมชูมาเขาจะกินไหมหนูไม่รู้เลยบอกเขาไหมเรารู้ว่าไม่ถึงการนะบอกเขาไปหนูไม่รู้ว่าเขาจะเอาชื่อหนูไปเปิดบัญชีธนาคารเพราะเขาไอ้ที่เขาส่งมาให้หนูมันเป็นแอปเทสเขาบอกให้ลงทะเบียนหนูก็ลงไปตามที่เขาบอกเขาเพียงแค่ว่าตอนนั้นแฟนหนูก็รายได้ขาดด้วยไม่ยังไม่ค่อยอยากได้เงินแค่300ไปซื้อแพมเพิร์สลูกใช่แล้วจะเอาเงิน300ไปทำอะไรซื้อแพมเพิร์สลูกเนี่ยนี่ครับถ้าเกิดคนเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ประกันตัววันนี้ต้องส่งสารจริงเราจะทำยังไงถ้าเขาส่งสารจริงก็ต้องหนูก็ต้องจำเป็นไปอยู่แต่ว่าในใจคนเป็นแม่เขาจะห่วงลูกก็จะห่วงว่าลูกจะเป็นยังไงเราไม่อยู่ตรงนี้แล้วลูกจะกินอะไรจะกินนมชงได้ไหมจะดูดควันไหมเพราะเขาไม่เอาอะไรเลยตัวหนูก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ลูกอะหนูห่วงลูกที่สุดว่าที่ให้นมลูกมาตั้งแต่เด็กเขาไม่มีตังค์ซื้อนมให้เลยตอนนั้นก็แบบพอคลอดมาแบบมันค่าใช้จ่ายมันเยอะนมกลางก็ไม่ค่อยพอจะซื้อนมผงอะไรตอนแรกก็กะจะเลี้ยงด้วยชงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะทำงานแล้วก็รายได้ไม่มีเนาะค่ะก็เลยต้องให้ลูกกินนมกินเต้าขอโทษนะเดือนนึงอะไรได้เราเนี่ยกับสามีหาก็ได้เดือนประมาณเท่าไหร่ขอโทษสามีหาคนเดียวค่ะเดือนนึงก็2 3,000เดือนละ 2,000แล้วจะอยู่พอกินพออยู่ก็ตามใช้ตามที่มีเห็นว่าเงินเมื่อวานเงินในกระเป๋ามีไม่ถึง100บาทเลยจะประกันตัว7,000แล้วก็ขอให้มันจะถูกเขาช่วยเราเนาะก็เป็นเรื่องที่มันทางหลายหน่วยมาช่วยตำรวจเองก็เข้าใจนะฮะอยู่ในเข้าใจเราลดค่าประกันไปด้วยเราตามสูตรใช่ไหมฮะมาแล้วมัมยุคนน้ำหนัก350กรัมบวกชุดละ169บาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะกดข้อความในอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube ลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่คือสุดยอดมัมของยุคนนะครับมีจำนวน2ชิ้นด้วยกันเราทำเราหมักเป็นมัมเนื้อนะครับเป็นมัมเนื้อเราทำเราหมักเราตากประมาณ 7-8 ชั่วโมงกำลังดีคุณผู้ชมไปถึงบ้านนะครับจะเอาไปทอดไปย่างไปจีบไปเวฟได้หมดนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมอยากได้ความเข้มข้นมากกว่านั้นเพราะผมย้ำว่าเราทำด้วยความพอดีนะครับคุณผู้ชมก็เอาไปตากไว้สักวันนึงก็ได้2วันก็ได้เพื่อเพิ่มรสชาติที่เปรี้ยวนะที่ถึงใจมากยิ่งขึ้นนะครับชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาชื่อยุคนของชุมชนสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับที่คุณผู้ชมติดตามอาหารการกินของผมมาโดยตลอดช่วยส่งเสริมชุมชนชาวบ้านสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนนะครับชุดละแค่เพียง169บาทนะครับได้2ชิ้นเนี่ยเนื้อเน้นๆเลยมั้ยอันนี้เนื้อวัวนะฮะมัมเนื้อวัวเนื้อดูเลยน่าทานเป็นอย่างมากนะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นของทางพี่น้องชาวภาคอีสานวันนี้ยุคนบุกทางภาคอีสานแล้วนะชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาก้างการันตีว่าดีคุณภาพดีสดสะอาดอย่างแน่นอนและก็ทำกลางๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปรับประทานได้เลยนะครับปรุงสุกหรือคุณผู้ชมจะเอาไปตากเพิ่มเติมตามสไตล์ของหม่ำในพื้นที่ภาคอีสานของดีคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะน่าทานมากดูเนื้อมันสินะนะครับดูไส้ดูเนื้อนะครับเนื้อเน้นๆชุดละแค่เพียง169บาทนะครับจะบอกว่าหม่ำเนี่ยนะเป็นน้องของแหนมก็ได้นะแหนมนี่ประสบความสำเร็จมากขายมา 3-4 ปีแล้วนะครับสินค้าอันดับ1ของไพรเสนียอำเภอปัวจังหวัดน่านแหนมยุคนขึ้นชื่อมากๆนะครับ150บาทเท่านั้น1ชุดก็มี10ชิ้นพร้อมพริกขี้หนูเห็นมั้ยฮะ
พริกขี้หนูหนังหมูเนื้อหมูนะครับ1ชุดมี10ชิ้น150บาทนะราคา150บาทสนใจพี่ก็สนใจเข้ามานะครับหรือจะกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับผมกล้าการันตี4ปีไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับพริกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับใช้หมูใช้หนังหมูอย่างดีเป็นสูตรของคนเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มไม่ใส่สารอะไรใดๆทั้งสิ้นได้กินแล้วจะติดใจนะครับใครที่กินอยู่แล้วเนี่ยนะครับชื่นชอบแล้วก็สั่งซื้อเป็นประจำเนี่ยนะครับก็ช่วยรีวิวหน่อยละกันนะครับในคอมเมนต์นะครับเพราะว่ากล้าการันตีอีกไม่นานเกินรอหลังจากนี้จะเป็นสินค้าระดับประเทศนะครับเพราะเรากำลังพัฒนากลุ่มชาวบ้านนะกลุ่มแม่ครัวพัฒนาโรงเรือนให้มันมีขนาดใหญ่ได้มาตรฐานที่จะสามารถเอาไปขายทุกร้านในประเทศไทยแล้วส่งออกนะฮะส่งออกรอติดตามความสำเร็จความยิ่งใหญ่ของซอฟต์พาวเวอร์ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเราใช้เวลากว่า 3-4 ปีนะครับที่ศึกษาพัฒนาแล้วก็ทดลองการขายจนเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแหนมยุคนกล้าท้าให้ลองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นนะครับแล้วน้องใหม่อีก1ตัวนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นจีนนึ่งยุคนนะครับน้ำหนัก300กรัมราคา259บาทมาพร้อมกับนี่ฮะน้ำพริกข่าน้ำพริกข่าสูตรเมืองปัวเหมือนกันจังหวัดน่านนี่ผมกล้าการันตีเลยนะฮะเป็นจีนนึ่งเป็นเนื้อวัวนะครับเป็นเนื้อวัวกับน้ำพริกข่าที่อร่อยที่สุดนะที่ผมเคยกินมาเลยก็ว่าได้ผมกล้าพูดนะไม่งั้นผมไม่เอามาขายนะฮะคุณผู้ชมครับจีนเนี่ยเป็นเนื้อวัวใช่ไหมฮะมันจะเป็นการนึ่งนะครับนึ่งไม่มีน้ำมันนะฮะแล้วก็จะใช้เลือกเนื้อวัวกับเอ็นเห็นไหมฮะมันจะน่าทานมันเหมือนเป็นเอ็นแก้วอ่ะเอ็นแก้วผสมกับเนื้อนะเวลาเอาไปนึ่งเวลาเอามาทานแค่ไปอุ่นคุณผู้ชมเอาไปอุ่นจะพอเวฟก็ได้คุณผู้ชมจะเอาไปนึ่งซ้ำก็ได้นะครับได้หมดเลยนะฮะเนื้อนี่อย่างดีนะฮะอย่างดีใช้คำว่านี้น้ำพริกข่าก็สูตรต้นตำรับเลยคุณผู้ชมครับหาทานยากนะครับนี่ทำมาจากข่านะครับถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพมากๆแล้วก็รสชาติดีด้วยจีนนึ่งหรือว่าเนื้อนึ่งน้ำพริกข่าน้ำหนัก300กรัมราคา259บาท259บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาสินค้าทุกอย่างผ่านการทดสอบผ่านการเคี่ยวกรัมจากผมยุคนและที่สำคัญสนับสนุนชาวบ้านอย่างแน่นอนนะครับชาวบ้านมีรายได้ชาวบ้านมีกำลังใจมีงานกระจายไปสู่ท้องถิ่นทีมข่าวยุคนปากเสียงขอพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็มีรายได้เข้ามาซัพพอร์ตเพื่อหล่อเลี้ยงองค์กรมีเงินว่าจ้างพนักงานใช้จ่ายทรัพยากรค่าน้ำค่าไฟค่ารถยนต์ค่ากล้องค่าตัดต่ออะไรต่างๆนานานะครับและที่สำคัญนะครับมันเป็นการส่งเสริมสินค้าของภูมิปัญญาไทยที่อร่อยที่สุดอย่าลืมนะฮะสนใจพี่ก็สนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube หรือเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์ของข้อความก็ได้ครับ